ฝ่ายบริหารไทย PBS ยอมรับกรณีประเด็นข่าวรายงานพิเศษข่าวเด่นประเด็นใต้วันที่24กุมภาพันธ์และการนำเสนอข่าวอาจจะพาดพิงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเด็นนี้นะครับคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมีผลการพิจารณาแล้วสรุปว่าการนำเสนอข่าวขาดความรอบคอบในด้านเนื้อหาและเห็นควรให้เยียวยาเปิดพื้นที่การนำเสนอเรื่องราวใหม่ที่รอบด้านครับกลุ่มนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความล่อแหลมแล้วก็มีความซับซ้อนของประเด็นปัญหาค่อนข้างมากเนี่ยการทำงานของสื่อมวลชนควรจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็การที่มีกลุ่มนักศึกษาลุกขึ้นมาดูแลตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการทำงานสื่อเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมตั้งความหวังว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกันไปในอนาคตได้นายสมชัยสุวรรณบรรณผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ขอบคุณกลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนนท.ที่เรียกร้องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่สื่อมวลชนกรณีไทย PBS นำเสนอรายงานพิเศษช่วงข่าวเด่นประเด็นใต้วันที่24กุมภาพันธ์และไทย PBS พร้อมน้อมรับการตรวจสอบของภาคประชาชนรวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นนะครับผู้อำนวยการไทย PBS ยังเปิดเผยว่าไทย PBS นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้อย่างรอบด้านมาโดยตลอดมีอิสระและมีแหล่งข้อมูลชัดเจนแต่กรณีข่าวรายงานพิเศษเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนจากสภาผู้ชมผู้ฟังรายการนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตัวแทนนักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิมีผลการพิจารณาเมื่อวันที่7มีนาคมว่าการนำเสนอขาดความรอบคอบไม่อ้างอิงที่มาของข้อมูลนอกจากนั้นถึงแม้จะนำเสนอข้อมูลแต่ละฝ่ายก็ยังขาดความรอบด้านไม่สมดุลแม้พยายามสัมภาษณ์บุคคลอื่นแต่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์บุคคลที่ถูกพาดพิงดังนั้นจึงควรเยียวยาและเปิดพื้นที่การนำเสนอเรื่องราวใหม่ที่รอบด้านและให้ฝ่ายบริหารเข้มงวดการทำหน้าที่ของกองบรรณาธิการข่าวจากนั้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาไทย PBS ได้เปิดพื้นที่เยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวนะครับช่องอื่นอาจจะมีกระบวนการตรวจสอบของเขาในรูปแบบนั้นแต่ว่าของไทย PBS เป็นกลไกตามกฎหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าเป็นอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนไทย PBS จะต้องกำหนดมาตรฐานจริยธรรมไว้แล้วก็ใช้มาตรฐานนั้นในการดำเนินการแล้วถ้าหากว่าเราผิดพลาดหรือว่ามีผู้ที่รู้สึกได้ผลกระทบหรือว่ารู้สึกว่าเราไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนั้นเนี่ยบุคคลผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะร้องเรียนผ่านอนุกรรมการชุดนี้เป็นกลไกตามกฎหมายองค์ประกอบของกลไกนี้ก็ชัดเจนว่าเราไม่ใช่เป็นตั้งตัวแทนของสถานีเข้าไปเป็นกรรมการเรามีตัวแทนของสถานีอยู่ครึ่งนึงแล้วก็มีตัวแทนจากบุคคลภายนอกอีกครึ่งนึงผู้อำนวยการไทย PBS ยืนยันว่าไทย PBS ยังคงยืนยันทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างรอบด้านและเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความรู้สึกในสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการทำหน้าที่ตามกรอบจริยธรรมซึ่งเป็นกลไกตามกฎหมายนอกจากนั้นภายในเดือนมีนาคมนี้ไทย PBS จะประกาศใช้คู่มือการทำงานข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งได้พัฒนาให้เป็นกรอบการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเน้นการทำงานให้มีมาตรฐานตามกรอบจริยธรรมสื่อและเป็นมาตรฐานการทำงานของบุคลากรด้านข่าวของไทย PBS ครับ